GDP ในไตรมาสที่2ของไทยที่ผ่านมาโต 2.3% ซึ่งเป็นตัวเลขที่สูงกว่าหลายฝ่ายคาดการนิดหนึ่งทั้งประเทศเราเริ่มดูมีภาวะเศรษฐกิจที่ดีขึ้นตามลำดับเว้นเสียแต่ว่าการลงทุนรวมในช่วงไตรมาสที่2ตรงนี้ติดลบไป 6.2% มีทั้งการติดลบจากการลงทุนภาครัฐแล้วก็การลงทุนภาคเอกชนด้วยนะคะตรงนี้หลายฝ่ายมองว่าที่เอกชนติดลบเยอะในช่วงของการลงทุนรวมเนี่ยเพราะว่างบประมาณเนี่ยไม่ออกในช่วงก่อนหน้านี้ทำให้เอกชนก็ขาดความเชื่อมั่นก็ไม่ลงทุนเพิ่มก็รับโจทย์ไปได้เลยค่ะการบ้านถึงนายกหญิงคนใหม่นะคะคุณแพทองธารมาค่ะแน่นอนเศรษฐกิจเราอาจารย์มองว่ามันผ่านจุดต่ำสุดมาแล้วล่ะแต่ว่าการฟื้นตัวเนี่ยช้าแล้วก็ฟื้นไม่เท่ากันในแต่ละภาคส่วนส่วนการฟื้นตัวเนี่ยจะฟื้นได้แค่ไหนอย่างไรขึ้นอยู่กับมาตรการของรัฐบาลชุดใหม่สภาการพัฒนาสังคมและสังเศรษฐกิจแห่งชาติหรือว่าสสช.นะครับมีการแถลงตัวเลข GDP ประจำไตรมาส2ของเศรษฐกิจไทยในช่วงที่ผ่านมาถึงแม้ว่าหลายฝ่ายบอกว่าทำไมแถลงช้าจังแต่ว่ามันก็เป็นตามกำหนดการของสภาพัฒน์อยู่แล้วซึ่งในประเทศในภูมิภาคอาเซียนหลายประเทศมีการแถลง GDP ไปแล้วนะครับแล้วก็ค่อยๆเรียงคิวกันมาล่าสุดก็คือของประเทศไทยเราเพิ่งแถลงไปเมื่อ 9:30 ที่ผ่านมานี่เองเศรษฐกิจ GDP ในไตรมาสที่2ของไทยที่ผ่านมาโต 2.3% ซึ่งเป็นตัวเลขที่สูงกว่าหลายฝ่ายคาดการนิดหนึ่งเท่าที่ผมได้ไปรวบรวมมาทั้งนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันหน่อยว่าตัวเลขตัวไหนที่สภาพัฒน์ได้กล่าวไปและมีนัยสำคัญอย่างไรนี่เป็นอินโฟกราฟิกที่ทางด้านของสภาพัฒน์ทำเอาไว้เลยคุณผู้ชมลองสังเกตดูว่าตัวสีเขียวเยอะกว่าตัวสีแดงไม่ว่าจะเป็นการบริโภคภาคเอกชนเริ่มฟื้นอุปโภคภาครัฐบาลก็งบประมาณออกแล้วบวก 0.3 บวกน้อยแต่บวกนะปริมาณการส่งออกสินค้าปริมาณการส่งออกบริการนี่สะท้อนถึงภาคการท่องเที่ยวของเราที่ฟื้นมากๆนะครับทีนี้เอาสีเขียวก่อนแล้วกันนะสาขาอุตสาหกรรมก็บวก 0.2 โรงแรมที่พักร้านอาหารบวก 7.8 การขนส่ง 8.1 การค้า 3.0 การเงินบวก 1.9 เอาละทั้งประเทศเราเริ่มดูมีภาวะเศรษฐกิจที่ดีขึ้นตามลำดับเว้นเสียแต่ว่ามาดูการลงทุนรวมกันสักหน่อยคุณผู้ชมการลงทุนรวมในช่วงไตรมาสที่2ตรงนี้ติดลบไป 6.2% ก็มีทั้งการติดลบจากการลงทุนภาครัฐแล้วก็การลงทุนภาคเอกชนด้วยนะคะคือต้องยอมรับว่าการเบิกจ่ายงบประมาณที่ล่าช้าเนี่ยมันยังไม่เต็มที่เนี่ยภาคเอกชนลบไป 6.8 ภาครัฐลบไป 4.3 ตรงนี้หลายฝ่ายมองว่าที่เอกชนติดลบเยอะในช่วงของการลงทุนรวมเนี่ยเพราะว่างบประมาณเนี่ยไม่ออกในช่วงก่อนหน้านี้ทำให้เอกชนก็ขาดความเชื่อมั่นก็ไม่ลงทุนเพิ่มใช่อันนั้นก็เป็นส่วนหนึ่งด้วยและที่สำคัญคือสาขารถยนต์พอราคารถยนต์ตกลงคนก็การผลิตมันก็ลดลงการลงทุนก็ลดลงนะครับซึ่งการลงทุนรวมของภาครัฐที่ลดลงไปเนี่ยมันสามารถลิงก์ไปกับสาขาการก่อสร้างได้ด้วยนะคะที่ติดลบไป 5.5 เพราะว่าโครงการใหญ่ๆที่รอการเบิกจ่ายคือดำเนินการนั่นแหละค่ะแต่มันก็ล่าช้าพอมันล่าช้าเนี่ยมันก็ส่งผลกับภาคเอกชนที่เข้ามารับงานดำเนินการต่างๆเหล่านี้เนี่ยก็เป็นผลพวงไปด้วยก็ลบไป 5.5 สำหรับก่อสร้างครับภาคเกษตรเองก็ติดลบเช่นเดียวกันนะคะก็ด้วยสภาพภูมิอากาศด้วยส่วนหนึ่งแล้วก็ปัจจัยการผลิตหรือว่าราคาในการตั้งราคาขายต่างๆเนี่ยก็มีผลนะคะผลผลิตที่ออกมาเนี่ยก็มีผลทำให้ลบไป 1.1 เดี๋ยวมาดูในรายละเอียดกันอีกส่วนหนึ่งก็เป็นเรื่องของอสังหาริมทรัพย์ด้วยนะครับที่ทำให้ภาคก่อสร้างติดลบลงนะครับทั้งนี้มาดู GDP ไล่เรียงกลับไปสักหน่อยหนึ่งนะครับ Q2 ไตรมาส2ปี67เติบโตได้ 2.3 Q1 1.6 ใช่ไหมครับทั้งปี 1.9 นะครับครึ่งปี 1.9 เฉลี่ยนะครับอันนี้เป็นเฉลี่ยครึ่งปีส่วนถ้าย้อนกลับไปไตรมาสก่อนๆสังเกตว่าเราก็จะ1กว่ามาตั้งแต่ช่วงไตรมาสที่2ปีที่แล้วยาวมาจนถึงปัจจุบันแล้วขึ้นมาเป็นตัวเลขบวกได้2กว่าๆอีกครั้งหนึ่งซึ่งก็ถือว่าเป็นการบวกในรอบปีกว่าๆเลยนะที่จะเป็นขึ้นเลข2นะครับทั้งนี้เอาละเราไปดูกันหน่อยว่ารายละเอียดต่อไปเป็นอย่างไรนะครับคือเมื่อดูกราฟของ GDP สังเกตว่า GDP เราคุณชนันดูเส้นสีดำมันผันผวนเหมือนกันนะเนี่ยเดี๋ยวโตขึ้นดีดขึ้นตอนช่วง Q3 ปี65ช่วงนั้นเป็นช่วงที่ทุกอย่างฟื้นตัวหมดหลังจากโควิด19แล้วก็ดีดขึ้นไปแล้วก็ล่วงลงแล้วก็ดีดขึ้นแล้วก็ล่วงลงคือมันจะอยู่แบบเนี้ยสักพักนึงสังเกตว่าตอนนี้กราฟ GDP เรามาอยู่ตรงเนี้ยมันก็เริ่มผงกหัวขึ้นซึ่งถือว่าเป็นหนึ่งในความหวังของคนไทยแล้วก็ภาคเอกชนเหมือนกันว่าเอ้ยมันเริ่มผงกหัวขึ้นแล้วแล้วก็เป็นไปตามที่หลายฝ่ายคาดการว่าครึ่งปีหลังจะมีทิศทางที่ดีขึ้นเอาละนะครับไปดูในรายละเอียดส่วนต่อๆไปกันสักหน่อยอันนี้
สภาพัฒน์เอามาให้ดูประเทศคู่ค้าเรากันหน่อยซึ่งประเทศคู่ค้าเรามีความสำคัญต่อเศรษฐกิจเราครับเพราะว่าหนึ่งเราส่งออกไปยังที่นั่นเยอะและภาคบริการด้านการท่องเที่ยวของเราก็พึ่งพิงเศรษฐกิจต่างชาติถ้าเศรษฐกิจเขาดีเขาจะมาเที่ยวเราสหรัฐเป็นไง อันนี้ประมาณการแล้วกันปี67ค่ะ 2.4 นะเพราะว่าคือถ้าเกิดเทียบปี66เนี่ย 2.5 นะคะนี่คือประมาณการก็อยู่ที่ 2.4 ก็แสดงว่ามีการชะลอตัวลงมาคือเราในจับตาสหรัฐกันอยู่นะคะว่าจะรีเซชชันหรือเปล่านะคะก็ไม่อยากให้มันเป็นแบบนั้นยูโรโซนเองค่ะณ19สิงหาคม67ก็เป็นประมาณการตลอดทั้งปีนะคะตัวเลขเท่าเดิมกับการประมาณการเมื่อพฤษภาคมอยู่ที่ 0.6 นะคะถือว่ากระเตื้องขึ้นมาจากปี66ตลอดทั้งปียูโรโซนเนี่ยเป็นโซนที่ไม่หวือหวาเป็นโซนที่มีตลาดหลักทรัพย์ที่ค่อนข้างเข้มแข็งอย่างมีสต็อกมีอะไรอย่างเงี้ยตรงนั้นเนี่ยเขาจะเห็นว่าอัตราการเติบโตอาจจะไม่หวือหวาเหมือน emerging market หรือตลาดเกิดใหม่แต่เศรษฐกิจเขาเข้มแข็งครับเราจะไม่เห็นเขาติดลบแรงๆยกเว้นในช่วงมีวิกฤตใหญ่ญี่ปุ่นเองโตได้ 0.4 จากเดิมคาดการ 0.8 นะครับส่วนจีนคาดว่าจะเติบโตได้สัก 4.7% จากเดิมคาดการว่า 4.5 ซึ่งเดิมทีจีนตั้งเป้าโตไม่ต่ำกว่า5นี่แหละคู่ค้าสำคัญถ้าจีนโตเราโตด้วยนะครับไปกันต่อครับคุณผู้ชมไปดูรายละเอียดกันต่อจริงๆมีอีกหลายหน้าแต่เราคัดมาให้ดูกันในแต่ละด้านนะครับด้านการใช้จ่ายกับด้านการผลิตแยกกันเมื่อสักครู่นี้เราคุยกันไปแล้วเรื่องภาคเอกชนกับภาครัฐอย่างที่เห็นเมื่อสักครู่นี้ก็อุปโภคบริโภคภาคเอกชนนะคะก็ลดลงมานะคะจากไตรมาสแรกเนี่ย 6.9 ก็มาเหลือ 4.0 อุปโภคภาครัฐบาลนะคะเพิ่มขึ้นจากติดลบ 2.1 เป็น 0.3 ใช่การลงทุนรวมก็อย่างที่ได้เห็นตัวเลขกันออกไปแล้วนะคะการส่งออกเนี่ยค่ะมีทั้งส่งออกสินค้าและบริการก็จะได้เห็นว่าตัวเลขรวมที่เพิ่มขึ้นมาเป็น 4.8 เนี่ยหนักไปทางส่งออกบริการก็คือการท่องเที่ยวของเราที่ฟื้นตัวมากขึ้นนะคะในขณะที่การส่งออกสินค้าเนี่ยกระเตื้องขึ้นมานิดนึงนะคะอยู่ที่ 1.9 จากเดิมเนี่ยที่ติดลบอยู่ 2.0 นะคะก็ดีขึ้นสถานการณ์ดีขึ้นด้านการผลิตกันหน่อยด้านการผลิตสาขาผลิตสินค้าอุตสาหกรรมตรงนี้ดีขึ้นจากไตรมาสแรกที่ติดลบไป 2.9 สาขาการผลิตที่ขยายตัวต่อเนื่องคือที่พักโรงแรมขายส่งขายปลีกสาขาการเงินตรงนี้ขยายตัวได้ดีและต่อเนื่องคนที่ทำธุรกิจอยู่ในเซกเมนต์นี้จะรู้ว่าโอเคการที่ท่องเที่ยวเติบโต มันทำให้กลุ่มเหล่านี้เติบโตไปด้วยทั้งนี้สาขาที่น่าเป็นห่วงที่สุดและจับตามองคุณดนุชาบอกว่าคือภาคการก่อสร้างที่ลดลงและภาคการเกษตรที่ยังติดลบต่อเนื่องลองดูที่สาขาการก่อสร้างคุณผู้ชมลบ 17.3 ไตรมาสแรกแล้วไตรมาสนี้ลบ 5.5 เท่ากับว่าถัวเฉลี่ยตรงนี้ยังไงก็ตามเนี่ยติดลบเป็น 10% ในช่วงครึ่งปีแรกแน่นอนคำถามคือภาคก่อสร้างทำไมยังไม่ฟื้นก็เพราะว่างบประมาณปี67เนี่ยยังค้างท่ออยู่อีกหลายโครงการมากๆและในขณะเดียวกันเนี่ยตอนนี้ทุกคนหวังนะว่า67เหลืออีกกี่วันเนี่ยอีกเดือนกว่าๆต้องเบิกงบประมาณให้ครบและโจทย์ต่อไปคือ68งบต้องไม่ล่าช้ามิเช่นนั้นไอ้ตรงนี้จะมีปัญหาเป็นระยะยาวซึ่งก็อย่างที่บอกว่าบางโครงการรอคนมาเซ็นอยู่ต้องฟอร์มครม.ให้เร็วนะคะทีนี้มาดูแนวโน้มตลอดทั้งปีกันบ้างนะคะบางคนบอกว่ามันคงจะไม่เปลี่ยนแปลงไปจากนี้มากนักหรอกมันเหลือเวลาอีกไม่มากเท่าไหร่นะคะบางคนนักเศรษฐศาสตร์บางท่านก็คาดการณ์กันไปแบบนั้นเลยแต่เรามาดูกันหน่อยนะคะ GDP ครับตลอดทั้งปีของ67ตอนนี้ณขณะนี้นะคะประมาณปรับประมาณการกันใหม่เนี่ยอยู่ที่ 2.3 ถึง 2.8 ค่ากลางคือ 2.5 จริงๆถ้าดูจากตรงนี้ค่ากลาง 2.5 เท่าเดิมนะเพราะว่าอันแรกเลนจะกว้างกว่าหน่อยตอนวันที่20พฤษภาคมแต่ปัจจุบันก็เป็น 2.3 ถึง 2.8 คือเหมือนตัวเลขมันชัดขึ้นแสดงว่าก็ไม่ได้เป็นไปตามที่ครั้งได้บอกไว้ก่อนหน้านี้ว่ามันจะไป 2.7 ละถ้าดิจิตอลวอลเล็ตมาถึง3ได้พอสภาพัฒน์แถลงก็ยังอยู่ที่ 2.5 สำหรับค่ากลางเหมือนเดิมค่ะแค่ช่วงมันแคบลงแค่นั้นเองอ่ะนี่ก็ประมาณนี้แล้วกันครับส่วนที่เหลือก็เป็นรายละเอียดเรื่องของการคาดการแต่ละภาคส่วนไม่ขยับมากเท่าไหร่ไม่ได้ขยับมากเท่าไหร่สามารถไปดูได้ที่เอกสารของสภาพัฒน์นะครับเดี๋ยวเราไปดูเรื่องต่อไปที่สภาพัฒน์ฝากไว้ก็คือเรื่องของปรับใจสนับสนุนในปี2567ก่อนที่จะไปดูว่าหูอะไรคือความอุปสรรคความท้าทายบ้างเราดูกันสักหน่อยข่าวดีก่อนนะข่าวดีคือเรื่องของการฟื้นตัวทางภาคการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นทั้งจำนวนและรายได้อันนี้ชัดเจนมากนะครับค่ะข้อที่สองการขยายตัวของอุปโภคบริโภคภายในประเทศอันนี้สังเกตว่าคนกล้าจับจ่ายหรือไม่ก็จำเป็นต้องจับจ่ายนะครับเพราะว่าการใช้จ่ายในหมวดสินค้าและบริการที่ไม่คงทนมีการขยายตัวต่อเนื่องสอดคล้องกับแนวโน้มการขยายตัวของรายได้ทั้งในและนอกภาคการเกษตรนะครับข้อที่สามข้อที่สามก็เป็นการเพิ่มขึ้นนะคะของแรงขับเคลื่อน จากการใช้จ่ายและลงทุนภาครัฐในช่วงครึ่งปีหลังก็คาดการจากการเร่งรัดเบิกจ่ายงบประมาณภาครัฐก็จะมีการใช้จ่ายมากขึ้นนะคะตรงนี้ส่งผลต่อไปยังการเบิกจ่ายงบโดยเฉพาะรายจ่ายลงทุน
รายจ่ายด้านการลงทุนเนี่ยจะมีการเร่งโตมากขึ้นค่ะแล้วก็ตรงเนี้ยจะไปเพิ่มแรงในเรื่องของการเบิกจ่ายในกรอบงบประมาณของปี68ด้วยนะคะก็คาดการณ์กันว่าน่าจะดำเนินการได้แล้วเสร็จตามกรอบเวลาปกตินะคะสำหรับงบ68แล้วข้อที่4ค่ะการกลับมาขยายตัวแต่เป็นแบบช้าๆนะคะของการส่งออกที่เริ่มฟื้นตัวตามเทรนด์แนวโน้มการค้าของโลกตรงนี้เนี่ยดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อทั้งภาคการผลิตแล้วก็บริการในหลายประเทศส่วนใหญ่นะคะแนวโน้มเขาฟื้นตัวบวกกับการเพิ่มขึ้นของคำสั่งซื้อในกลุ่มประเทศอุตสาหกรรมหลักค่ะแล้วก็ในเรื่องของสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ตรงนี้ก็จะมีเชนนะคะที่จะมีการสั่งซื้อต่างๆตรงนี้เพิ่มขึ้นก็อาจจะดันให้การส่งออกชิ้นส่วนบางอย่างที่อยู่ในเชนของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์นั้นเพิ่มขึ้นด้วยนี่คือปัจจัยบวกมาดูปัจจัยเสี่ยงกันหน่อยนะครับข้อจำกัดในปี2567มี3ข้อด้วยกันที่ทางด้านของสภาพัฒน์ได้ประเมินเอาไว้คือเรื่องของหนี้ครัวเรือนและภาคธุรกิจที่อยู่ในระดับสูงและมาตรฐานสินเชื่อที่มีความเข้มงวดหนี้ครัวเรือนสูงเช่นเดียวกับหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้หรือ NPL แล้วก็ SML ยังทรงตัวอยู่ในระดับสูงค่ะสถาบันการเงินก็เพิ่มการระมัดระวังในการให้สินเชื่อส่งผลให้มูลค่าสินเชื่อชะลอตัวลงข้อที่2ค่ะแน่นอนผลกระทบจากสภาพภูมิอากาศยังคงมีอยู่นะคะคือยังเป็นเรื่องที่มนุษยชาติเนี่ยจะต้องช่วยกันร่วมมือกันทั้งโลกนะคะเพราะว่าโดยเฉพาะไทยเองตอนนี้อย่างที่เราเคยรายงานอยู่อย่างต่อเนื่องคือลานิญาเราได้รับผลกระทบแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรายังอยู่ท่ามกลางความเสี่ยงฝนตกหนักผิดปกติน้ำท่วมอุทกภัยและแน่นอนกระทบพื้นที่เกษตรพื้นที่อยู่อาศัยตรงนี้เนี่ยก็ยิ่งไปซ้ำเติมในเรื่องของภาคเกษตรให้รายได้เนี่ยมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่องด้วยและสุดท้ายนะคะโลกนี้ยังมีความผันผวนอยู่มากค่ะ geopolitics แล้วก็สถานการณ์การเงินของโลกใบนี้ด้วยระบบเศรษฐกิจทั้งหมดด้วยนะคะอันนี้ก็ต้องจับตาดูเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยไทยเราเนี่ยก็พึ่งพิงเศรษฐกิจจากทั่วโลกดังนั้นเนี่ยมันควรเป็นผลพวงเชื่อมโยงซึ่งกันและกันทั้งนี้แนวทาง8แนวทางที่ทางด้านของสภาพัฒน์ได้แนะนำให้กับรัฐบาลในการดูสักหน่อยว่าแนวทาง8แนวทางนี้เป็นอย่างไรในการบริหารในช่วงครึ่งปีหลังข้อแรกคืออยากให้รักษาอันนี้คือเอาขึ้นมาเป็นข้อที่1เลยนะบรรยากาศทางเศรษฐกิจและการเมืองภายในประเทศตรงนี้นะทางด้านของคุณดนุชาบอกว่าอยากให้รักษาบรรยากาศให้มีความเชื่อมั่นมีเสถียรภาพเพราะในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยมันมีทั้งเรื่องคดีการเมืองกี่คดีแล้วก็เพิ่งจะเปลี่ยนตัวนายกรัฐมนตรีก็ทำให้เรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญข้อที่2คือการขับเคลื่อนการลงทุนภาคเอกชนข้อที่3คือการปกป้องการผลิตจากการทุ่มตลาดและการใช้นโยบายการค้าที่ไม่เป็นธรรมอันนี้สำคัญมากนะ เราเนี่ยให้ความสำคัญนะคะ SME รายเล็กรายย่อยถูกการทุ่มตลาดคือผู้ผลิตรายใหญ่ยังกระเทือนเลยอ่ะจริงนะแต่บางทีรายใหญ่มากๆเนี่ยเขาย้ายฐานเขาก็ไปหาฐานการผลิตที่เขาก็จะได้แต้มต่อในการแข่งขันทางการค้ารายใหญ่ก็มีทุนไงรายเล็กไปไม่ได้ใช่ครับรอตายอยู่กับบ้านแบบนี้ไม่ได้นะคะภาครัฐต้องเข้ามาเร่งช่วยแล้วก็ช่วยเหลือเยียวยา4ค่ะดูแลสภาพคล่องสำหรับภาคธุรกิจ SME ก็คือการเข้าถึงแหล่งเงินทุนใช่ครับ SME บางทีเนี่ยยังจำได้ไหมบัญชี21นะคะที่มีปัญหามาตั้งแต่โควิดเนี่ยแล้วเขาก็ยิ่งเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ยากตรงนี้ยังต้องเข้าไปเร่งช่วยเหลืออยู่นะคะตัวเลขตรงนี้ยังน่าห่วงข้อที่5ค่ะงบของรัฐนี่แหละค่ะที่มีอยู่แล้วเนี่ย67เร่งเบิกจ่ายค่ะโดยเร็วโดยด่วนโดยไวนะคะ เพื่อที่จะไปกระตุ้นเศรษฐกิจ ด้วย6ค่ะเตรียมการรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอย่างที่ได้พูดไปเมื่อสักครู่นี้ในปัจจัยเสี่ยงเนาะการเร่งรัดการแก้ปัญหาทางอากาศ PM 2.5 และเตรียมความพร้อมปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมด้านการท่องเที่ยวเพราะถ้า PM ไม่ดีอากาศไม่ดีไม่มีใครอยากเที่ยวแน่นอนครับการเตรียมการเพื่อรองรับผลกระทบและการใช้ผลประโยชน์จากความผันผวนของระบบเศรษฐกิจโลกแม้เศรษฐกิจโลกจะผันผวนแต่สภาพัฒน์บอกว่าเราใช้ประโยชน์ได้เอาโค้ดคำพูดนี้ของคุณดนุชาสักหน่อยซึ่งจริงๆมันก็อยู่ในเอกสารของสภาพัฒน์และคุณดนุชาก็ได้พูดออกมาตอนแถลงข่าวนั่นแหละบอกว่าการรักษาบรรยากาศทางเศรษฐกิจและการเมืองภายในประเทศควรสร้างความต่อเนื่องของกระบวนการงบประมาณเพื่อใช้จ่ายและการลงทุนภาครัฐเป็นแรงขับเคลื่อนเศรษฐกิจในช่วงที่เหลือของปีได้อย่างต่อเนื่องรวมทั้งต้องทำให้บรรยากาศทางเศรษฐกิจและการเมืองภายในประเทศอันนี้น่าจะสำคัญมากเพราะว่าพูดเป็นข้อแรกคือต้องไม่กระทบต่อความเชื่อมั่นนักลงทุนคืออย่ากระทบเพิ่มนะแต่ส่วนที่สูญเสียความเชื่อมั่นไปก็ต้องรีบกู้ความเชื่อมั่นกลับมาให้ได้นะตรงนี้นะคะก็ต้องเป็นหน้าที่ใครล่ะหน้าที่รัฐบาลใหม่ก่อนอันดับแรกใช่ครับนะคะในการที่ดำเนินนโยบายต่างๆโอ้ต้องนิ่งให้ไวนะครับทั้งนี้มาดูกันหน่อยก่อนหน้านี้หลายฝ่ายเขาก็ออกมาทำการ
คาดการมาดูซิว่าใครแม่นเท่าไหร่อย่างไรแต่ดูทรงแล้วก็ใกล้เคียงกันนะศูนย์วิจัยกสิกรไทยมองบวกหน่อยครับว่าอาจจะโตใกล้ 3% ทั้งปีโต 2.6 ศูนย์วิจัย CIMB ไทยอันนี้มองว่าโต 1.8 นะครับมองว่าโตน้อยกว่าโตเกินนะครับนะคะของจริงโตเกินกว่าที่ CIMB ไทยบอกนะคะตลอดทั้งปีก็น่าจะเกินเดานะคะธปท.ค่ะก็ประเมินไว้ว่าประมาณสักใกล้ๆ2นะคะตัวเลขออกมาเนี่ยใกล้2นี่มัน 2.3 1.8 1.9 หรือ 2.1 2.2 ก็แต่ว่าใกล้ๆนั้นบวกลบเออนะครับ Kingsford นะครับบล. Kingsford 2.1% แต่ออกมา 2.3 ถือว่าก็ไม่หนีประมาณนี้เพราะว่าทุกคนเข้าใจศักยภาพของเศรษฐกิจไทยแล้วก็ตัวประมาณการทั้งปีเนี่ยมองว่าผมมองว่าใกล้ๆกับกรอบที่สภาพัฒน์ประมาณการนะครับของแต่ละศูนย์วิจัยที่ทำการวิจัยกันออกมานะครับสถาบันต่างๆเอาละศูนย์วิจัยเกษตรกรไทยบอกแบบนี้นะครับในช่วงครึ่งปีหลังเศรษฐกิจไทยน่าจะเติบโตดีกว่าครึ่งปีแรกปัจจัยสำคัญน่าจะเป็นช่วงไฮซีซั่นของภาคการท่องเที่ยวแต่ยังต้องจับตาสถานการณ์กำลังซื้อของผู้บริโภคและต้องติดตามรัฐบาลว่าจะมีมาตรการกระตุ้นตัวอื่นหรือไม่ไปกันต่อกับ CIMB ไทยอมรเทพจาวรานะครับผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ผู้บริหาร CIMB ไทยนะครับซึ่งครึ่งปีหลังเนี่ยน่าจะขยายตัวได้ดีขึ้นโดยภาคการท่องเที่ยวการบริโภคภาคเอกชนการลงทุนและการส่งออกเป็นปัจจัยสนับสนุนหลักแต่การบริโภคภายในประเทศจะฟื้นตัวช้าๆส่วนความไม่แน่นอนทางการเมืองนั้นอาจลดความเชื่อมั่นของนักลงทุนและผู้บริโภคชั่วคราวและยังมีปัจจัยเสี่ยงจากความขัดแย้งด้านภูมิรัฐศาสตร์การเลือกตั้งในหลายประเทศที่อาจเปลี่ยนขั้วการเมืองอัตราดอกเบี้ยที่อยู่ในระดับสูงและภาคการผลิตต่างๆตรงนี้หลายฝ่ายมองเหมือนกันนะครับถ้าเราอ่านแต่ละสำนักก็จะรู้สึกได้เลยว่าทุกคนมองบวกกับช่วงครึ่งปีหลังที่เหลืออยู่เอาละหลังจากนี้นะครับก็เราคุยกันหน่อยว่าอันนี้เป็นสถาบันวิจัยแต่ภาคเอกชนและนักวิเคราะห์ต่างๆได้มีการฝากการบ้านเอาไว้ใช่นะคะก็รับโจทย์ไปได้เลยค่ะการบ้านถึงนายกหญิงคนใหม่นะคะคุณแพทองธารมาดูเช็คลิสต์กันหน่อยนะคะเริ่มต้นที่นักวิชาการจาก TDRI กันก่อนนะคะอาจารย์นนทฤทธิ์พิศรยบุตรนะคะนักวิชาการอาวุโส TDRI อาจารย์บอกว่าแนวโน้มนะเศรษฐกิจตลอดทั้งปีนี้เนี่ยนะคะแน่นอนเศรษฐกิจเราอาจารย์มองว่ามันผ่านจุดต่ำสุดมาแล้วล่ะแต่ว่าการฟื้นตัวเนี่ยช้าแล้วก็ฟื้นไม่เท่ากันในแต่ละภาคส่วนการเมืองคาดว่าจะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจน้อยลงค่ะเพราะว่ามีนายกได้รวดเร็วเลยทีเดียวเศรษฐกิจฟื้นตัวแต่ว่าช้านะคะแล้วก็ไม่เท่าเทียมอย่างที่บอกไปแล้วส่วนการฟื้นตัวเนี่ยจะฟื้นได้แค่ไหนอย่างไรขึ้นอยู่กับมาตรการของรัฐบาลชุดใหม่ซึ่งอ้างอิงจากหน้าตาครม.ชุดใหม่ก่อนและเดี๋ยวเขาจะได้ไปหารือกำหนดมาตรการกันข้อเสนอค่ะอันนี้หลายคนรอคอยดิจิทัลวอลเล็ตอาจารย์มองว่าแยกเป็นดิจิทัลแบบย่อยสิสำหรับร้านขนาดเล็กแล้วก็ธุรกิจรากหญ้าให้ไปดูแลตรงนั้นนะคะช่วยคนลำบากก่อนและเพิ่มตรงนี้เข้าไปเลยเด็กเล็กคนยากจนผู้สูงอายุคนพิการให้สวัสดิการเป็นพิเศษจากสิทธิ์เดิมใช่เพิ่มสักหน่อยนึงอันนี้คืออยากจะให้เพิ่มเข้าไปมีการปรับค่ะทำนั่นแหละแต่ปรับรูปแบบซะนะคะส่วนสถานการณ์ปัจจุบันพามาดูนิดนึงค่ะสำหรับดิจิทัลวอลเล็ตไปถึงไหนแน่นอนลงทะเบียน1สิงหานับไปจนถึง15กันยาเนี่ย28ล้านคนแล้วนะเออณวันนี้ใช่มั้ยอ่ะณวันนี้ณถึง15กันยาณถึง15กันยาโอเคนะคะอันนั้นคือหยิบยกตัวเลขมาเลื่อนกำหนดแจกไตรมาส4 2567ครับมีความท้าทายในการดำเนินโครงการอันนี้ขออภัยน่าจะเป็นสิงหาใช่ๆๆน่าจะเป็นสิงหานะครับที่ยกทรงเลื่อนกำหนดแจกเป็นไตรมาส4ปี2567นะครับความท้าทายในการดำเนินโครงการคือประเด็นเรื่องของกฎหมายการคลังวิธีการงบประมาณการวางระบบยืนยันตัวตนและธุรกรรมการเงินขนาดใหญ่ซึ่งถ้าเอาตอนนี้นะครับเพิ่งมีก้อนเงินแค่ก้อนเดียวทั้งหมดนี้เป็นความเสี่ยงหมดเลยใช่ครับเสี่ยงหมดเลยนะคะทีนี้ถัดมาเป็นการบ้านที่วางให้โดยภาคเอกชนเริ่มต้นกันที่คุณสนั่นอังอุบลกุลนะคะประธานสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยอันดับแรกรักษาเสถียรภาพค่าเงินก่อนให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมแข็งไปก็ไม่ดีไม่ต้องแข็งเกินนะคะจะได้ส่งผลดีกับภาคของการส่งออกแล้วก็หนุนภาคท่องเที่ยวด้วยข้อที่2ค่ะรักษาโมเมนตัมการท่องเที่ยวหน่อยนะครับดูแลความปลอดภัยพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวข้อที่3ก็เร่งเบิกจ่ายงบประมาณปี67และเร่งทำงบปี68จริงๆผมว่านะงบประมาณปี68นี่เข้ามาถึงปุ๊บเนี่ยรัฐบาลต้องรีบทำเป็นอย่างแรกๆเลยนะใช่เพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวช้าออกไปอีกนี่หนักอีกนะครับข้อ5นะคะแก้ปัญหาปากท้องประชาชนแน่นอนนี่ครัวเรือนมันสูงเหลือเกินนะคะต้องมีมาตรการเยียวยาแล้วก็กระตุ้นเศรษฐกิจให้เหมาะสมด้วยนะคะแล้วก็ปกป้องผู้ประกอบการไทยจากสินค้าจีนแล้วก็สินค้าประเทศอื่นๆด้วยที่เข้ามาทุกตลาดเราพรรคร่วมรัฐบาลจำเป็นจะต้องทำงานกันอย่างมีเอกภาพสามัคคีกันนิดนึงอันนี้เป็นการรักษาบรรยากาศทางการเมือง
แนะนำเปิดประตูการค้าหน่อยสานต่อนโยบายแก้ไขอุปสรรคนะครับในการเดินหน้าซอฟต์พาวเวอร์ดึงดูดอุตสาหกรรมใหม่ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีและบุคลากรเนี่ยพัฒนาขึ้นแก้ปัญหาต้นทุนไฟฟ้าแก้ปัญหากฎหมายล้าสมัยไม่เอื้อต่อการเข้ามาลงทุนวางกลยุทธ์สำหรับประเทศเพื่อที่จะทำให้ GDP ของไทยโตไม่ต่ำกว่า 3-5% ต่อปีตรงนี้คิดเส้นใต้คำว่าวางกลยุทธ์นะเรื่องสำคัญมันต้องมีกลยุทธ์ก่อนทำงานทำงานที่ทำงานไร้ทิศทางไม่มีใครจับทางเราได้ใช่แล้วมีกลยุทธ์ของประเทศก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆจริงคือแผนเนี่ยมันก็ต้องมีความต่อเนื่องเนอะอ่ะทีนี้มาดูต่อนะคะคุณสนั่นเนี่ยบอกว่าการที่มีนายกได้รวดเร็วตรงนี้เนี่ยทำให้ประเทศได้เกิดสุญญากาศค่ะส่วนนี้สามารถเรียกความเชื่อมั่นกลับมาได้เร็วส่วนเรื่องที่มีนายกหญิงและอายุน้อยนะคะคุณสนั่นบอกว่าอันนี้ขึ้นอยู่กับการแสดงความเป็นผู้นำนะครับและการบริหารราชการแผ่นดินคือเป็นผู้หญิงอายุน้อยมันไม่ใช่ปัญหาไม่เกี่ยวต้องไปโฟกัสเรื่องอื่นนะคะหลังจากนี้พรรคเพื่อไทยเป็นแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาลก็เชื่อค่ะว่ามีความพร้อมเพราะว่ามีบุคลากรในพรรคที่มีความรู้ความสามารถทุกด้านอยู่แล้วซึ่งก็เป็นประเด็นที่คุณอุ๊งอิงเนี่ยพูดตลอดนะคะมีทีมที่เก่งไปดูสภาอุตสาหกรรมกันหน่อยคุณเกรียงไกรบอกแบบนี้ครับข้อที่1อยากให้ช่วย SME นิดนึงลดต้นทุนการผลิตราคาพลังงานราคาค่าแรงจะปรับขึ้น401ตุลานี้ไหมไหมตั้งคำถามตัวโตๆเพราะภาคการผลิตสำคัญคือต้นทุนแรงงานนี่แหละการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของ SME อย่างที่ได้กล่าวไปจากหลายฝ่ายเลยการแก้ปัญหาสินค้าราคาถูกจากต่างประเทศเข้ามาตีตลาดนะครับนี่คือข้อกังวลของภาคอุตสาหกรรมคุณแสงชัยธีรตะกุลวานิชเป็นประธานสมาพันธ์ SME ไทยผู้ที่ได้รับผลกระทบจากที่คุณเกรียงไกรบอกเมื่อสักครู่นี้โดยตรงแน่นอนบอกว่า ชุดใหม่รัฐบาลเดินหน้าดิจิทัลวอลเล็ตมีความสำคัญต่อการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากเชื่อมั่นว่าโครงการดังกล่าวไม่ล้มและมีแนวโน้มสานต่อได้แต่จะต้องพิจารณาปรับปรุงให้สอดคล้องกับบริบทของการสร้างความยั่งยืนให้กับกลุ่มเปราะบางเช่น SME วิสาหกิจชุมชนเกษตรกรและแรงงานบอกคือกำลังจะบอกว่าอย่าลืมเรานะว่าเราคือกลุ่มใหญ่ที่สุดของประเทศจำนวนเยอะอยากให้เดินหน้าต่อแต่ปรับให้เหมาะสมอันนี้คือสิ่งที่ฝากไว้และเร่งด่วน6ข้อมุมมองเอกชนเนี่ยไม่ต่างกันมากนะคะแน่นอนว่ากระตุ้นเศรษฐกิจแล้วต้องกระจายรายได้ด้วยครับคือกระตุ้นแล้วแต่เงินไหลไปอยู่ในกระเป๋าไม่กี่กระเป๋าเนี่ยไม่ควรต้องกระจายรายได้สู่ท้องถิ่นด้วยแล้วก็ลดต้นทุนผู้ประกอบการค่ะลดค่าครองชีพทั้งหมดเลยเข้าถึงแหล่งเงินทุนให้ได้ง่ายขึ้นดอกต้องต่ำขึ้นแก้หนี้นอกระบบให้ด้วยข้อที่4นะคะยกระดับขีดความสามารถผู้ประกอบการและแรงงานขึ้นไปนี้เป็นเชิงโครงสร้างแก้ปัญหาอุปสรรคผู้ประกอบการด้านกฎหมายบางทีมันยุ่งยากซับซ้อนและล่าช้ารองรับทุนข้ามชาติสร้างสมดุลการทางเศรษฐกิจร่วมกันใช่ก็ต้องปรับนะคะในทุกภาคส่วนตอนนี้ทุนข้ามชาติเนี่ยมีมาหลายชาติแล้วก็ทำหลายธุรกิจทีนี้มาอีกหนึ่งส่วนค่ะท่านเป็นนักวิชาการและแต่อยู่สายค้าปลีกเหมือนกันนะคะก็คือดร.ฉัตรชัยตวงรัตนพันธ์ค่ะอาจารย์มองแบบนี้สิ่งที่รัฐบาลต้องเร่งทำนะแผนระยะสั้นก็คือใส่เงินเข้าไปในระบบครับอาจารย์มองแบบนี้นะผ่านโครงการต่างๆเลยไม่ว่าจะเป็นโครงการคนละครึ่งอุ้ยฟื้นมาเหรอเพื่อกระตุ้นกำลังซื้อฐานรากหรือโครงการ Easy E-Receive ครับมันของรัฐบาลก่อนหน้านู้นหรือเปล่าชุดไหนครับเนี่ย ส่วนแผนระยะยาวละกันคือทำให้เกิดการลงทุนซึ่งจะทำให้เกิดการจ้างงานตามมาเมื่อเกิดการจ้างงานก็จะมีรายได้เข้ามาจับจ่ายแต่มีเหตุผลนะในการที่อาจารย์เนี่ยพูดถึง2โครงการนี้เพราะโครงการนี้เป็นการกระตุ้นการใช้จ่ายโครงการคนละครึ่งใช้เงินเราครึ่งเงินรัฐครึ่งนึงอย่างน้อยก็มีเงินรัฐครึ่งอีกครึ่งนึงเป็นของประชาชนคือเป็น2โครงการนะคะ ที่สามารถกระตุ้นเศรษฐกิจได้จากกลุ่มฐานรากด้วยการที่เติมเงินไปครึ่งหนึ่งและดึงเงินเนี่ยซับเงินออกจากกระเป๋าจริงๆเนี่ยอีกส่วนหนึ่งในขณะที่ Easy E-Receive ค่ะก็เป็นการกระตุ้นการใช้จ่ายของระดับประชาชนที่มีเศรษฐกิจกลางถึงบนเพราะฉะนั้นเนี่ยกระตุ้นได้ทั้งคู่โดยที่เงินของประชาชนนี้สำคัญคือต้องออกไปด้วยหลายคนมีความกังวลว่า Digital Wallet เนี่ยจะทำให้เขาเก็บเงินตัวเองไว้ยังไม่ใช้แล้วก็ใช้เงินดิจิทัลวอลเล็ตถ้าเป็นแบบนั้นเนี่ยมันก็ไม่ได้เป็นตัวคูณแล้วก็ไม่ได้เพิ่มเม็ดเงินเข้าไปสู่ระบบเศรษฐกิจเป็นต้นแต่ทั้งหมดนี้เนี่ยจะเริ่มต้นได้ต่อเมื่อมีครม.อำนาจเต็มใช่ครับ